้นอะไรในตู้ได้ก็เอามีแค่ปลาลักแซลมอนไก่ผมหยิบหมูผิดอีกหยิบหมู3ชั้นที่มันมีกระดูกหมูมาแล้วก็น้ำจิ้มทำง่ายๆแบบที่เขาทำกันสุกี้ผสมพริกจากกระเทียมบีบมะนาวใส่ของพี่ใหญ่ก็น้ำจิ้มกับชิลลี่ซอสพร้อมฟรีสแล้วก็ทำเบเกอร์เดสซิ่งมันจะพอเห็นอยู่ผ่านสูงเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็ทำง่ายๆน้ำซุปง่ายๆแครอทแล้วก็ปลากินข้าวอะไรนะพริกป่นเนาะเรียกว่าอะไรที่ใส่พริกสดอะให้มันเป็นสีแดงๆน้ำพริกเกลือแต่ว่าตำน้ำปูกินพรุ่งนี้ดีกว่าส้มโอกับน้ำปูอร่อยคนหิวยำก็จะเข้าใจว่ามันเป็นยังไงเนาะที่จริงอ่ะท้องก็คืออิ่มแล้วเพราะกินส้มโอไปครึ่งลูกแล้วก็กินอะไรอ่ะกินปอกเปี๊ยะสดไปเกียนอ่ะ2อันใหญ่ๆไปด้วยแล้วแบบพอดูวิดีโอเก่าของตัวเองก็เลยหิวแบบยำแซลมอนใช่ไหมของพิซซ่าฮัทที่ซื้อน้ำจิ้มเขามาก็เลยไปซื้อผักสลัดแล้วก็จะซื้อนอร์แรดิสก็คือไอ้ลูกสีชมพูแต่เขาไม่มีอันเนี้ยแล้วก็ได้สมอนลมฟันมาเดี๋ยวล้างมือก่อนหมดไปแล้วก็พริงโครสชิปส์น่ะเขาเรียกขนมอ่ะพริงโครสอะไรไม่รู้สองกระป๋องเนาะก็มันฝรั่งอ่ะแล้วก็ได้ชีสมา1อันแล้วก็ได้เมสโมนี่เป็นแบบเนยผสมอะไรเงี้ยมา1กระปุกแล้วก็อันนี้2อร่อยมาเดี๋ยวมาเอาซอสวาซาบิด้วยนะดีไม่ดีผสมไปสักหน่อยเดี๋ยวเอาเนื้อสับลวกส่วนใหญ่หนักมากอัดจานเพื่อที่เกียบอะไรนะเกียบอันนี้เดี๋ยวล้างที่จริงอ่ะสลัดเขาล้างมาแล้วแล้วแต่เสร็จแล้วนะก็ผ้าแดงแล้วก็เหลืองแล้วก็ผ่านอะไรนะเรียกว่าอะไรทูเมททอมอทอ่ะเรียกว่าอะไรอ่ะมะเขือเทศแต่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพราะว่าไม่ชอบกินแต่พยายามหั่นกินก็เลยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็น้ำสลัดงาของเดอะพิซซ่าด้วยของพิซซ่า
ช่ไหมเดพิซซ่าใช่ไหมวันที่ไปไทยซื้อเก็บแล้วก็จะว่าใส่ไม้ไม้ซึ่งวาซาบิไปด้วยนิดหน่อยจะลองดูว่ารสชาติเป็นไงก็อยากจะอยากให้มันแซ่บๆมันจะแซ่บไม่เยอะแล้วก็แกะปลาแซลมอนลงไปที่จริงแซลมอนสดเราก็มีนะแต่อยู่ในช่องแช่ฟรีซมันก็จะกินแบบสดๆนะด้วยความอย่างเงี้ยเขาก็จะแล่มาเป็นแผ่นบางๆใช่ไหมแล้วอยากบางมากปลาแซลมอนลงไปอย่างเงี้ยน่าลองไหมส่วนใหญ่แซลมอนก็จะมาจากสวีเดนเอ้ยจะสวีเดนเขาเรียกว่าอะไร28นอร์เวย์เราว่าโปะไปขอไทยปุ๊บปุ๊บปุ๊บกินแค่สี่ชิ้นก็พอถ่ายอยู่เสร็จแล้วก็จะหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆไม่กี่แผ่นนะแผ่นครึ่งก็พอนะสี่แผ่นครึ่งก็พอฉีกดีกว่าไหมเนี่ยมันจะได้ง่ายฉีกเลยละกันไม่รู้ว่าแพ็คเท่าไหร่อ่ะเขามีราคาเป็นโลอ่ะแซลมอนลงฟันก็โลละ400กว่านู่นนะถ้าแซลมอนสดก็จะถูกกว่าลงฟันไปทำวิธีการลงฟันเนี่ยสลัดแซลมอนน้ำสลัดงาใส่วิซาบิเอ้ยวิซาบิวาซาบิไปด้วยนิดหน่อยหายนี่วาซาบิเดี๋ยวให้มันละลายเป็นผงผสมแล้วก็จะมาล่าบอกกระเทียมก็หอม
มอลลินด้วยเหนียวเหรอหน่อยมอลลินโอ้ดูทอมไม่เก็ตดูทอมอยู่ยูที่ไหนเลยก็ตอนนี้เวลาบ่าย 2:45 นาทีแล้วเราก็กินข้าวเที่ยงตอนสายๆก็คือวัฟเฟิลนั่นเองกับวิปปิ้งแล้วก็อะไรนะยูนกรุ๊ปสีสตรอเบอรี่แล้วก็มาดูข้างนอกนี่แม่งยังไม่ถึงบ่าย 3ก็มืดแล้วคือตื่นมากูมันก็มืดแล้วอะคือมันมืดอยู่แล้วอะหมายนึกออกป่ะวันมันไม่มีแดดอะนั่นแหละหน้าหนาวเนาะถ้ายิ่งหิมะไม่มีนะคือแบบตื่นมามันก็มืดเลยวันไหนไม่มีแดดก็จะแบบน่าเบื่อนี่ก็จะทำยำเนื้อใส่แครอทใส่หอมแดงอยู่ข้างล่างแล้วก็ใส่แตงแล้วก็มะนาวแล้วก็เดี๋ยวเอาพริกมาตำยำเนื้อยำเนื้อแล้วก็อันนี้ขนมปังก็คืออบเสร็จแล้วขนมปังธัญพืชเมื่อวานก็ทำอันนี้ขนมปังย่าฟรันทำไปเยอะมากเลย